ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันทั้งพระภิกษุตลอดจนญาติโยมทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะพัฒนาจิตใจของเราเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานการที่เราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะเอาชนะกิเลสที่จะทำลายกิเลสในจิตใจของเราได้นั้นเราทั้งหลายต้องรวบรวมกำลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเป็นเสบียงการบำเพ็ญศีลก็เป็นยานพาหนะการบำเพ็ญสมาธิก็เป็นกำลังการบำเพ็ญสติปัญญาก็เป็นอาวุธต้องเตรียมเสบียงยานพาหนะกำลังพลหรืออาวุธให้พร้อมที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นข้าศึกศัตรูของจิตใจเราแต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมีอำนาจที่ครอบงำจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะเราจะรู้สึกสำนึกเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์อันเกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นใช้เวลายาวนานเหลือเกินเพราะจิตของคนเหล่านั้นเกิดขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติก็หลงในภพหลงในชาติแห่งการเกิดมีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติจึงเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันเกิดจากความหลงความไม่รู้ซึ่งเคยครอบงำจิตใจของเราทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราสิ่งซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไปแต่เมื่อเรามีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความมิ่นที่ถูกต้องมีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสไปในจิตใจของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจของเรานั้นไม่ได้มีอยู่ที่สิ่งต่างภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองนั้นเมืองนี้หรือจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือที่บ้านหลังนู้นหรือที่วัดแห่งนั้นกิเลสนั้นเกิดขึ้นอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของแต่ละบุคคลเมื่อยังมีความหลงมีความเห็นผิดเกิดในอัตภาพใดเกิดในภพใดก็ยึดภพชาตินั้นเป็นตัวเป็นตนเมื่อมีความนึกคิดเกิดขึ้นทั้งความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีทั้งอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ก็เป็นจิตใจของเรามาตลอด
เมื่อบุคคลใดมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ปรารถนาที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากเลยเพราะพระพุทธองค์ท่านทรงชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงหาความพ้นทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงคำสั่งสอนท่านนั้นการดำเนินจิตใจนั้นมีเส้นทางเดียวคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการถ้าเรารู้ทั่วถึงร่างกายและจิตใจเห็นตามความจริงจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจก็ทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณคือการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราแต่การที่จะเอาชนะกิเลสได้นั้นจึงบอกว่าเราต้องสั่งสมเสบียงให้พร้อมสั่งสมยานพาหนะกำลังจิตใจให้เข้มแข็งสั่งสมอาวุธที่จะต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าเรารู้ว่าความโลภกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นเป็นกิเลสก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าจิตเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภถ้าเรารู้ว่าอารมณ์ความโกรธความอาฆาตทวิบาทความไม่พอใจก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราถ้าจิตใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้ว่าความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เราก็ต้องหาทางที่จะละความทุกข์หรือทำลายความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อกิเลสครอบงำจิตของเราก็จะควบคุมบังคับบัญชาให้จิตนี้มีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดมีความโกรธไม่มีที่สิ้นสุดมีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนทั้งหลายไม่มีศีลเป็นเครื่องระงับยับยั้งควบคุมร่างกายวาจาให้สงบแล้วจิตใจนั้นจะดิ้นรนแสวงหาตามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นกำลังของศีลที่เข้ามาควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่รักษาศีลเพราะกิเลสตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตก็จะออกมาทางคำพูดออกมาทางการกระทำเราจึงต้องหาทางที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีพระเราก็ศีล227เป็นปกติถ้าคฤหัสถ์มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8อย่างน้อยก็มีศีล5เป็นปกติจึงจะพอควบคุมร่างกายไม่ให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมควบคุมวาจาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งสมณะเรานักบวชก็สำรวมในพระปฏิโมกข์คือสำรวมในพระธรรมวินัยมีสติวินัยละเอียดขึ้นไปควบคุมกายวาจาอย่างละเอียดควบคุมจิตใจด้วยกำลังของศีลก็จะทำให้กิเลสไม่มีทางออกไปทางคำพูดหรือการกระทำถ้าเรามีสัจจะบารมี
มีศีลบารมีที่มั่นคงเมื่อกิเลสไม่มีทางออกก็จะเกิดขึ้นแต่เพียงภายในจิตใจเรามีความโหยหาในความโลภมีความโหยหาในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ทางคำพูดหรือการกระทำถ้าเราเข้าไปควบคุมด้วยกำลังของศีลแล้วกิเลสก็จะอยู่แต่เพียงภายในจิตใจของเราเท่านั้นเราต้องเห็นว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราจะดับก็ดับที่จิตศัตรูของจิตเราคือความโลภศัตรูของจิตเราคือความโกรธความอาฆาตด้วยบาปศัตรูของจิตเราคือความยินดีในกามทั้งหลายเราจะทำอย่างไรจึงจะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากจิตใจเราได้อุบายปัญญาโดยทั่วไปการละความโลภก็คือการเสียสละบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญบุญบารมีจนกระทั่งสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ร่างกายและชีวิตเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์แม้ความโลภยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามโดยเฉพาะนักบวชยิ่งกำจัดควบคุมเพราะเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกิเลสตัณหาคือความโลภนั้นก็ไม่น่าจะทะเยอทะยานอะไรมากมายนักแต่ถึงแม้ว่าทางออกของกิเลสนั้นมีน้อยก็ตามแต่กิเลสตัณหาของความโลภก็จะออกไปในเรื่องปัจจัยทั้ง4ต่างๆวัตถุธาตุทั้งหลายเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจะเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคหรือบริขารทั้ง8ก็ตามพิจารณาโดยแยบคายก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายลงไปร่างกายตนเองก็เช่นเดียวกันผู้อาศัยปัจจัยทั้ง4เลยบริขารทั้ง8ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เสมอกิเลสตัณหาคือความโลภก็จะสงบลงถึงแม้เกิดขึ้นแต่เรามีสติมีปัญญาเห็นรู้เท่าทันแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาและปล่อยวางอารมณ์ความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราแต่กำลังสติปัญญานี้ที่จะเห็นจิตและเห็นอารมณ์เห็นกิเลสชัดได้นั้นก็แต่เมื่อเราทั้งหลายต้องเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิอย่างที่เราทั้งหลายได้กระทำความเพียรในทุกๆวันอยู่ในยบทนั่งสมาธิหรืออยู่ในยบทเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันเป็นการฝึกสติทำสมาธิเพื่อที่จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นแม้อยู่ในยบททั่วไปจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่สติต้องตามดูแลรักษาจิตของตนเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสนั้นก็ดับที่จิตแต่ถ้าเราขาดสติปัญญาที่จะมาควบคุมดูแลรักษาจิตใจของตนกิเลสก็เกิดขึ้นมาได้ภายในจิตและเราก็รู้ไม่เท่าทัน
จิตเราก็หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์แต่มีอารมณ์ความโลภเราก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะระงับที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธินั้นต้องทำให้มากเจริญให้มากจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตคือส่งสมาธิให้ได้บางครั้งทำจิตให้สงบบางครั้งทำจิตไม่สงบก็ตามในเบื้องต้นอาจจะมีความไม่สงบมากกว่าความสงบก็ตามแต่ถ้ามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขมีเบกขาของสมาธิบางครั้งจิตสงบในระดับหนึ่งบางครั้งก็สงบละเอียดก็แล้วแต่กำลังของจิตของแต่ละบุคคลยิ่งสามารถทำจิตให้สงบได้ละเอียดก็จะมีกำลังมากของสติปัญญาที่เกิดขึ้นการทรงสมาธินั้นการเข้าสมาธินั้นไม่ใช่ว่าจะเข้าสมาธิในบทนั่งสมาธิหรือเดินโยกมเท่านั้นแม้ในบททั่วไปสมาธินี้ก็จะซึมซาบอยู่ในจิตใจของเราจะแฝงอยู่ในจิตใจของเราถ้าจิตเรามีความสงบไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่สติสมาธินั้นจะอยู่ที่จิตเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาอะไรไปก็แล้วแต่พิจารณากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเช่นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณานั้นจะมีสมาธิแฝงอยู่ในนั้นเป็นกำลังของสติปัญญาที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสทำให้ความโลภนั้นกระเด็นหรือหลุดออกไปจากจิตของเราจิตเราก็ว่างจากอารมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตาหูจมูกลิ้นร่างกายเป็นเพียงสะพานเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่อารมณ์หรือกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในจิตถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีสติที่เห็นจิตแยกออกจากอารมณ์เราก็จะมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอสติสมาธิตั้งมั่นจิตทรงสมาธิจึงจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งแม้นกระแสของจิตนั้นจะหลงไปกับอารมณ์บ้างก็ตามแต่เราจะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์หรือทำลายอารมณ์ให้กระเด็นออกไปจากจิตทำลายจนอารมณ์นั้นสลายตัวลงไปสติสมาธิก็กลับมาตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบัน คือหมดหน้าที่ของสติปัญญาในขณะจิตนั้นสติปัญญานี้จะคอยพิทักษ์คอยดูแลคอยรักษาจิตของตนอุบายที่จะละความโกรธละความอาฆาตพยาบาทละความไม่พอใจก็คือการเจริญเมตตาอยู่เสมอภายในจิตใจของเราถ้าเราทำจิตของเรานั้นให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอจิตของเรานั้นจะมีกำลังคือความสงบเย็นใจจะเป็นผู้ซึ่งโกรธยากแม้มีความโกรธเกิดขึ้นมาก็หายได้เร็วเพราะการเจริญเมตตานั้นทำให้จิตสงบเย็นจนเกิดความเคยชินว่าจิตอยากจะมีความสงบเยือกเย็นมากจะมากกว่าที่จะถูกไฟแห่งความโกรธเผาภายในจิตส
ติปัญญานี้จึงคอยดูแลรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิซึ่งแฝงอยู่ในสติปัญญาก็จะมีกำลังที่จะตัดกิเลสหรือทำลายกิเลสคือละอารมณ์แม้นเพียงชั่วคราวก็ตามแต่สติปัญญานี้จะหมุนไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราทุกขณะจิตจะไม่เก็บไม่กักขังความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของเราเลยเพราะสติสมาธิทรงตัวจึงจะจัดการหรือทำลายกิเลสได้สิ่งที่จิตเคยยึดมั่นถือมั่นคือความพอใจและความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตย่อมกระทบกับความสุขและความทุกข์เมื่อมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความพอใจและจิตก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาอยู่ณปัจจุบันเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเห็นความไม่พอใจปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจปล่อยวางทั้งความพอใจและความไม่พอใจให้จิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาจิตที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเพราะละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากจิตทุกขณะจิตในเบื้องต้นนี่คือกิเลสอย่างหยาบซึ่งจะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็มีร่างกายและจิตใจเท่านั้นจิตนั้นกระจายออกไปเป็นตามสมมติร่างกายก็คือรูปเรื่องของจิตนั้นกระจายไปคือเวทนาของจิตสัญญาของจิตสังขารของจิตวิญญาณของจิตที่ท่านสมมุติว่าในปริยัติเรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ 5ตามสมมุติบัญญัติแต่รวมแล้วก็เหลือ2อย่างคือกายและจิตงั้นเรื่องของขันธ์ 5รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตใจการจะพิจารณาถึงส่วนละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นในเบื้องต้นไม่ควรดูไม่ควรสนใจด้วยเวทนาความสุขความทุกข์หรือเฉยๆถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้ที่จิตจะเป็นเวทนาทางร่างกายหรือเวทนาทางจิตเวทนาทางร่างกายก็พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาเวทนาทางจิตก็ให้ดูเรื่องความพอใจความไม่พอใจเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบเวทนาอย่างละเอียดยังไม่ต้องไปดูเพราะเมื่อละกิเลสอย่างหยาบไม่ได้กิเลสอย่างละเอียดก็ไม่ต้องตามหาไม่ต้องไปคิดจะดูมันเวทนาคือความพอใจความไม่พอใจดูตรงนี้จิตของทุกคนมีความพอใจและความไม่พอใจแต่มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความพอใจนั้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับไปความไม่พอใจนั้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดับไปถ้าสติปัญญาคอยดูแลรักษาจิตของตนคอยพิจารณาอยู่เสมอก็จะค่อยๆปล่อยวางทั้งความพอใจและความไม่พอใจทำจิตให้เป็นกลางแต่การที่จะพิจารณาละอารมณ์หรือทำลายอารมณ์ในเบื้องต้นนั้นพิจารณาละเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะต้นตอของจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนนั้นเรายังไม่ได้ละจึงเป็นโรงงานหรือเป็นแหล่งที่ผลิตอารมณ์ค
ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเราจะมาพิจารณาร่างกายก็ไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาอารมณ์ก่อนเมื่อมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละความโลภเมื่อมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเมื่อมีอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ต้องพิจารณาละแต่ต้นตอที่แท้จริงนั้นคือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราแต่เมื่อเราจิตของเราใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์แล้วจิตว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ย้อนทวนกระแสกลับมาพิจารณาร่างกายตนเราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์คำสอนครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาการพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณามรณานุสติก็ตามจะพิจารณาการ32ก็ตามจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ตามจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามก็พิจารณาอยู่ในเรื่องร่างกายนี้ทำไมต้องพิจารณาร่างกายเพราะจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เราต้องการที่จะดับความทุกข์เราก็ต้องถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนการที่จะถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนั้นบุคคลทั้งหลายต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตมีความสงบก็ใส่กำลังของความสงบนั้นมาทำลายกิเลสด้วยการใช้สติปัญญานี้มาพิจารณาร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติก็ตามให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟพิจารณาอยู่บ่อยพิจารณาอยู่เสมอๆให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ถ้าพิจารณาไม่เห็นก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่มีกำลังเพียงพอที่จะใช้สติปัญญาเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้มากเจริญให้มากแต่พิจารณาการ32ก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปสติปัญญาซึ่งสอนจิตให้เห็นความจริงของร่างกายนี้จึงจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งจิตนี้เห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จึงจะปล่อยวางเป็นลำดับไปถ้าจิตนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไปทีละส่วนความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็จะเบาลงไปเองถ้าเราทำลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้คือจิตเป็นอิสระรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้โดยเด็ดขาดลงไปไม่สงสัยในร่างกายตัวเราร่างกายบุคคลอื่นจิตก็จะเป็นเบิกขาเป็นกลางไม่ติดร่างกายที่เป็นอดีตไม่ติดในร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตไม่ติดกายในกายในปัจจุบันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางได้ความโลภก็ดับความโกรธก็ดับความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงเพราะจิตคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อความรู้ปรากฏขึ้นจิตก็เลยปล่อยวางโลภมาก็เพื่อตนเองมีความโกรธก็ทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน
ความมีตัวตนก็ก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายนั่นแหละเรื่องของกิเลสตัณหาแต่เมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางได้แล้วก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาแต่การที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์เราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะทำลายกิเลสรู้จักเป้าหมายของเราค้นคว้าเข้าไปภายในจิตใจของเราเพราะความโลภก็อยู่ในจิตความโกรธก็อยู่ในจิตความยินดีกามทั้งหลายก็อยู่ในจิตก็วัดปฏิบัติต่างๆที่มีแต่ละสำนักนั้นก็เพื่อความสงบในสำนักเพื่อส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันทุดงควัดที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลก็เพื่อขุดเก่ากิเลสไปในจิตใจของเราถ้าเราทำจิตส่วนรวมให้เรียบร้อยจิตส่วนตัวคือการประพฤติบัติเราก็สนใจใส่ใจในการประพฤติบัติในการพัฒนาจิตของตนปรารภความเพียรในทุกๆวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็เป็นผู้ซึ่งมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆอิริยาบถการจะพูดจาอะไรกับหมู่คณะก็พูดแต่วาจาที่ดีมีเมตตาต่อกันมีสติสำรวมจิตใจของเราถ้าเราสำรวมจิตใจของเราการจะพูดอะไรก็พูดด้วยความมีสติก็ไม่กระทบเตือนจิตใจกันทำให้การปฏิบัตินั้นก็เป็นไปได้ง่ายเพราะโดยลำพังความโลภความโกรธความทุกข์ในจิตใจของแต่ละคนนั้นก็มีมากมายมีเพียงพอแล้วอย่าคำพูดไปเสียดแทงจิตใจกันอย่าไปทับถมจิตใจกันต่างคนต่างมีกิเลสก็แก้กิเลสในใจเจ้าของการกระทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องสำรวมระมัดระวังอยู่รวมกันการจะลุกจะนั่งสมาธิมารวมกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ส่งเสียงดังต้องคิดว่าถ้าเราลุกนั่งเนี่ยจะรบกวนเสียงจะดังรบกวนหมู่เพื่อนไหมต้องสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างมีสติเพราะสตินั้นเป็นทางสายเอกการจะละกิเลสได้ก็ต้องมีสติรู้จักหน้าตาของกิเลสและมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราการประพฤติบัติการพัฒนาจิตใจของเรานั้นเราต้องมีความตั้งใจจริงหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันเพราะกิเลสนั้นก็จะพาให้จิตใจเราขี้เกียจเกียจคร้านแต่เมื่อเราเหนื่อยเราก็พักผ่อนร่างกายของเรามีกำลังเราก็ทำต่อทำความเพียรในทุกๆวันเพื่อแผดเผากิเลสไปในจิตใจเรานั้นให้บรรเทาวางไปให้น้อยลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องการประพฤติบัตินั้นไม่มีอะไรมากถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติศีลก็เป็นปกติอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยสมาธิก็ทรงตัวทำให้ทรงตัวสติสมาธิทรงตัวปัญญาก็คงจะพิจารณาอะไรก็ละได้ง่ายเมื่อสติปัญญาพิจารณาอะไรละไม่ได้เราก็รู้ว่าสมาธิมีกำลังน้อยก็กลับมาทำสมาธิเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งแล้วใช้สติปัญญาเข้าไปฟาดฟันทำลายกิเลสในจิตใจของเจ้าของไม่ใช่ว่าไปพูดให้กระทบกระเทือนจิตใจกันไปกระทำให้กระทบเตือนจิตใจกันต่างคนต่างระมัดระวังกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเจ้าของอย่าให้ออกไปเพ่นพ่านภายนอกถ้าเรามีสติ
ปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอแม้กิเลสเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะเห็นและทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งทำให้สิ้นจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเรานั้นให้น้อยลงไปจนกระทั่งทำให้สิ้นจากจิตใจของเราเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราคือการทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณคือการดับความทุกข์ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นั้นธรรมยังโอวาทกถาสาธุปรังคถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาพาเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมพาใหม่มาบวชเดือนสองเดือนก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาทุกๆวันเวลาน้อยบวชก็บวชน้อยบวชชั่วคราวนี่นั่นทำให้เต็มที่ออกไปข้างนอกก็มีภาระหน้าที่การงานมีภาระครอบครัวก็จะทำได้น้อยไม่เหมือนกลับมาอยู่ในเพศนักบวชอยู่ในสถานที่สงบสงัดก็จะทำความเพียรได้มากกว่าทำให้เต็มที่อย่าปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราศประโยชน์เดี๋ยวเลิกประชุมแล้วก็นิมนต์พระอยู่ก่อน